มาแล้วอ่านหัวข้อได้เลยนะจ๊ะก็คุยกันขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดต้มยำแซ่บๆดูพยากรณ์วงการบันเทิงเอวิติ่งเพราะว่าก็อดบาร์ก็ดูไปแล้วและบางเรื่องก็เดี๋ยวพูดเยอะไม่น่าจะมีดราม่าคนเยอะมากอ๋อไม่ได้ดูเม้นเลยอ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูเม้นนะเพราะว่าคนเยอะจริงๆคนเยอะจริงๆเดี๋ยวต้องไปตามไล่ดูอ่ะแต่บอกกันนะว่าหลังไมค์เยอะมากกว่าเป็นร้อยที่ต้องไปตามไล่ดูคืนเนี่ยจะได้นอนไหมเนี่ยสวัสดีจ้ะขอบคุณหัวใจรัวๆอ่ะว่ามาจะดูอะไรดีเอางี้ดีกว่าตอนนี้เขาว่าวงการปรากฏออกมาที่บ้านเราเนี่ยรายการล้นมากตอนนี้ Workpoint มี The X Factor Thailand นะที่เป็นการประกวดร้องเพลงระดับโลกเดี๋ยวจะมี The Rapper มาด้วยแล้วก็ทาง True ก็ไม่ยี่หร่าเหมือนกันก็ซื้อลิขสิทธิ์รายการของเกาหลีที่เป็นเกี่ยวกับแร็ปมันมากเหมือนกันที่ทำกับบริษัทเซนอะใช่ปะใช่ของพี่เออะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์อีกอันนึงของช่องวันเหมือนกันก็รู้สึกว่าจะปังหรือเปล่านะก็รอดูช่อง3ประกวดร้องเพลงหายเงียบกริบเน้นละครเน้นการทำละครแซ่บๆมากกว่าอุ๊ยไม่ได้เลยอ่ะไปหาเองแล้วเธอไม่ได้จริงๆซีรีส์วายเดี๋ยวเมาเอานี้ก่อนคืออันนี้แต่เขาเพ่เก่าแล้วนะก็ไม่ได้เก่าเรียกว่าเนี่ยเป็นเพ่เอกรุ่น Power T อ่ะอุ๊ยไม่พูดแล้วไปสืบมาเองไม่ใช่รุ่นพอดีอาจจะรุ่นก่อนนั้นอีกนิดนึงอะไรก็หลักสามกว่าแล้วจะสี่แล้วก็ไปตามเอาเองแล้วกันจนอาจจะเลิกกับคนไปแล้วมั้งเมนูคือใครพูดมาคะลูกเดี๋ยวจะดูซีรีส์วายเมนูใครพูดมาไม่ตอบถามแล้วไม่ตอบเมนูคือใครครับเมนหลักของหนูอาจารย์บอกเลยว่ากระแสดาราชายปี61มาแน่นแน่คชาเขาก็โอเคในแบบของเขาถามว่าเขาปังไหมก็อาจจะปังมากกว่านี้แต่คงไปสุดประมาณนั้นแหละคือคชาเขาอิ่มตัวแล้วเขาไม่มีโอกาสเข้ามาเยอะนะสังเกตว่าทำไมคชาไม่ค่อยมีละครคชาเขาได้โอกาสละครเยอะมากแต่มันด้วยจังหวะหลายอย่างที่ไม่ลงตัวแล้วก็เขาเป็นคนที่ถ้าไม่มั่นใจหรือคิดว่าตัวเองทำแล้วออกมามันจะดูแบบไม่โอเคเขาเลยไม่เลือกที่จะทำเนี่ยคาชาโอเคคาชาโอเคคาชาโอเคนะปีหน้างานปังอยู่อาจจะมีซีรีส์อือฮึอ่ะคิดสิ่งเหรอซีซั่น2เนี่ยสตันเอสออสรีวายเยอะมากพูดเลยช่องวันก็ทำซีรีส์วายแล้วนะจ๊ะพูดเลยเตรียมตัวเราดูว่าจะเป็นอะไรนอกจากจะมีทูมูนก็จะมีของช่องเองที่ทำแบบโดยตรงเลยของผู้จัดผู้หญิงคนนึงที่แซ่บๆผู้หญิงคนนึงคนนี้ผู้หญิงผมสั้นพูดกันอย่างนี้กันแล้วก็ GMTV ก็จะเอาซีรีส์วายมาทำเรื่องอะไรนั้นเจออยู่มีคนส่งมาให้ดูคาชาเหรอมีนางก็เดี๋ยวก็มีแฟนแหละนางก็ไม่ได้คิดคิเลเต่าอย่างมีเลยอ่ะเปลี่ยนเรื่องซีรีส์วายช่องคาชามีจะมีแฟนไหมมีจ้ะอยากให้ดูโตโนริค่ะตอนนั้นเลยเขาร่วมกันอยู่นี่เดี๋ยวมีคอนเสิร์ต The Star จะมีคอนเสิร์ตมั้งคอนเสิร์ต The Star รวมอ่ะเมื่อเขาจะมีเมื่อไหร่พี่เจี๊ยบหรอโอ้ยไม่รู้จ้าไปตามสืบเองนะจะปังมากไหมซีรีส์ช่องวันปังจ้าเพราะว่าช่องวันเขามีข้อหนึ่งที่ได้เปรียบกว่าหลายช่องคือเขามีการตลาดที่ดีสังเกตไหมพิศวาสบทพันดีนักแสดงดีทุกอย่างดีหมดแต่ได้การตลาดที่แน่นและดีเห็นไหมเรตติ้งพุ่งทั้งที่เป็นช่องดิจิตอลที่เพิ่งเปิดใหม่ได้เป็นแค่ปีเดียวเองมั้งปีกว่าไม่ถึง2ปีเลยนะตอนนั้นเห็นไหมก็ปังคชาหรอคชาตอนนี้มีคนคุยแล้วจะไม่โสดคชาไม่โสดนะมีคนคุยแล้วแต่แค่ไม่เรียกว่าแฟนดีกว่าเพราะว่ามันยังไม่มั่นใจไงคชามีคนคุยแล้วตอนนี้สวัสดีค่ะโอ้พบคำถามอะไรอีกดีอ๋อซีรีส์ช่องวันชอบซีรีส์วายใช่ไหม
ปีหน้าก็จะมี GMM TV 2เรื่องมั้งช่องวันเรื่องนึงเดี๋ยวจะมีแกมมี่ GMM 25ที่เป็นที่ไม่ได้วายจ๋าแต่มันจะเป็นดราม่าระบ้าแบบเป็นเอาเรื่องของคู่รักที่เป็นเกย์จริงๆเอามาทำเป็นแบบเบสออนสตอรี่อย่างเงี้ยว่างค่ะตอนนี้ว่างอยู่ว่างอีกครึ่งชั่วโมงก็จะปิดไลฟ์ว่าง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 คาชาเพลงนางจะปังเป็นเพลงช้าปีหน้าเพลงช้าปังปังแน่ๆเพลงช้าเพลงเร็วตัดทิ้งนางไม่เหมาะกับเพลงเร็วไม่เหมาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อไม่เหมาะค่ะถ้าชั่วโมงนี้จะเลือกดาราชายแล้วชายสักคนนะเป็นพรีเซนเตอร์คิดว่าใครจะเหมาะและปังสุดครับเพลงใหม่ของชาปังเพลงช้าค่ะณตอนนี้เดี๋ยวดูดูบาร์เรื่องช่องวันตอนนี้พรีเซนเตอร์ผู้ชายจะปังคือเป็นคนไทยแท้ๆหน้าคมขาวปังแน่ๆและเกี่ยวกับโฆษณาเกี่ยวกับครีมแล้วก็เกี่ยวกับน้ำดื่มที่ทุกคนจะหุ้ยโฆษณาจะปังมากที่ไม่ใช่คนเก่าๆเฮียโบแต่งค่ะแต่งแน่นอนเฮียโบแต่งแน่นอนค่ะกับคุณแม่จุ๋ยแต่งแน่นอน 100% ล้าน%แต่งต่อเขาดูเรื่องกับเรานี่ต่อบาร์ดซีรีส์ช่องวันตบเท้าบาร์ดซีรีส์เรื่องหนึ่งของช่องหนึ่งมีโอกาสสูงเก่ากระชาเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อการเขาน่ารักเขาแฮปปี้เขาก็ชัดเจนในมุมของเขาแล้วนะสองคนเนี่ยเขาโอเคเต่ากระชามีโอกาสร่วมงานกันสูงมากงานแสดงมีโอกาสอยู่แต่ว่าถ้าเป็นงานพวกเพลงนี่ยากหน่อยเลโอลูคัสเคยดูจ้ะแม่หมอเคยทำนายไปรอบหนึ่งครั้งหนึ่งนานมาแล้วเลโอลูคัสกับเรื่องสวับใช่ปะไม่น่าจะมีนะถ้าคอนเสิร์ตอาจจะมีแต่ถ้าเกิดออกซิงเกิลลูกคู่หรือว่าแสดงคู่น่าจะยากอยู่เพราะว่าเต่าคิวไม่ได้มันเต่าเขาจะมาเต็มตัวทางแกรมมี่สูงอะงานเยอะหรือมีละครยาวแกรมมี่ด้วยนี่อ๋อวันนี้คลิปนี้คือเป็นคลิปคุยคิงคาตะไคร้ใบมะกรูดคุยทุกเรื่องบาร์ดจะออกซิงเกิลแน่นอนซิงเกิลของตึกสูงๆอะแล้วก็เล่นซีรีส์คือที่บาร์ดเล่นเนี่ยบอกเลยว่าบาร์จะเล่นซีรีส์ที่ไม่ใช่แบบเขาเด่นคนเดียวเด่นไปทั้งทีมโดยมีผู้หญิงที่นำทีมผู้หญิงคนนี้จะเก่งมากเต้กับตีเขาก็มีโอกาสพัฒนาสูงมากแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันอ่ะเขาเป็นพี่น้องที่รักกันมากนั่นเองตอนเนี้ยเพราะว่าเต้เขาก็ค่อนข้างจะมีสเปซของตัวเองส่วนตีนี่ง่ายๆไงก็ได้แฮปปี้อุ้ยเธอเลโอลูคัสเขาก็พูดเนี่ยเขาคบกันอยู่แต่เธอตอนเนี้ยก็คบกันมันก็อาจจะมีสร้างกระแสแรกๆแหละแต่พอสุดท้ายคนหนึ่งมันเป็นน้ำตาลใกล้หมดอะเนาะพี่เต้มีคนคุยค่ะพี่เต้มีคนคุยส่วนกระชาคุยกับคนนอกวงการนะไม่ใช่คนในวงการซีรีส์วายเหมือนเดิมบาร์ดงานดนตรีปังไม่ปังจ้ะบาร์ดเพลงปังได้เล่นช่องโอ้ยคำถามเยอะมากบาร์ดได้เล่นซีรีส์แน่นอนช่องหนึ่งนะดังแน่ๆเพราะว่าเขาดังยกทีมเป็นซีรีส์ที่แบ่งเป็น2ทีมทีมซ้ายทีมขวาอันนี้คิมมอนนี่เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนพี่น้องกันคิมคอปเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องที่รักกันเพราะว่าด้วยความที่คิมเป็นพี่โตพี่ใหญ่แล้วเขาก็เอ็นดูน้องๆอะไรเงี้ยก็คุยกันหลายเรื่องนะทุกคนทุกคนทุกเรื่องอ่ะก็แฮงเอาท์กันบ่อยคู่เนี้ยพอเป็นคนที่ไฮเปอร์คู่แต่คิมก็จะมีนางขุ่มๆหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยขุ่มมากหรอกนางชอบขี้เล่นความสัมพันธ์ของสิงโตคิดสิงโตเอาคิดก่อนคิดที่เพิ่งโสดเนาะออฟกันมีอะไรจะขอภัยไหมออฟกันนี่ซัมติงกว่า 80% แล้วเดี๋ยวไปตามสืบกันเอาเองแล้วกันเนาะส่วนปีหน้ากระชาจะมีผลงานปีหน้ากระชาจะมีเพลงใช้นอนสนแล้วงานแสดงอาจเป็นซีรีส์ดูว่าจะนางจะโอเคเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบรับงานแสดงกระชาไม่ใช่ไม่มีงานมานะกระชาเนี่ยงานแสดงเข้าเยอะมากแต่เขาไม่โอเคกับบทหรือเขาไม่คิดว่าจะทำออกมาได้ดีเขาก็คงแบบขอปฏิเสธแต่เขาไม่ได้เรื่องเยอะนะเขาแค่ต้องการให้มันเหมาะกับตัวเขาเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาทำอะไรได้ดีไงสิงโตโสดนานแล้วสิงโตเคยมีคนคุยในอดีตแต่ก็เลิกคุยนานแล้วเหมือนกันนานมากคาชาปังจะแน่นอนปังเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันดังยกทีมันดังยกแก๊งอะเป็นซีรีส์มาหลายคู่อะไม่เหมาะครับดาราหน้าใหม่ข่าวคมปังแน่นอนใบไหนขาวดาราหน้าใหม่จะเป็นเด็กมาจากโมนึงที่มีกระเทยอวบเป็นคนดูเ
ออฟไปนะเขาก็เคยไปนอนห้องกันเธอการออฟเขาก็เคยไปนอนด้วยกันแบบหลังไมค์หรือพูดยังไงแบบส่วนตัวไอ้คุณสิบเขาก็ไปนางก็ไปแบบความแฮปปี้ของนางสิงโตไม่คุยจ้ะไม่เคยคุยสิงโตเขาเนี่ยออกติดไอ้ความหล่อจะเชื่อไปไหนเพราะนางเป็นคนติดสุดติดแตกติดกว่าคิดเยอะโนริทต้องจัดคอนเสิร์ตแล้วจะมีโนริทจะมีละครไม่รู้ว่าซีคอมหรือละครนะก็รอลุ้นเอาเพราะว่าลิทก็รับงานเยอะมากขึ้นตอนนี้เพราะเขาก็จบแล้วเนาะอะไรอย่างงี้เขาก็เตรียมตัวของเขาก็มีงานรออยู่ว่าค่ายเขาปั้นต่อนี่เขาเซ็นค่ายต่อ5ปีไม่ใช่หรอคือการลิทต้องรู้สามคนนี้เขาเซ็นค่ายนะค่ายก็คงไม่ทิ้งแหละก็ป้อนงานให้แหละก็รอดูว่าจะมีอะไรออกมาความสัมพันธ์สิงโตฮิตหรอมันก็ไม่ซัมติงรองอยู่แหละอยู่แค่อยู่ที่มันก็มีหลายอย่างแหละนะคือบางอย่างเนี่ยเราฟันธงว่าเฮ้ยเขาคบกันเขาเป็นแฟนกันแบบนี้มันฟันธงไม่ได้ไงมันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปปล่อยให้เป็นตามกฎของธรรมชาติกฎของการศึกษารู้ใจกันหรือว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะ relationship with ของคนสองคนที่เขาจะอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเราก็เป็นแค่คนคอยติดตามเนี่ยเฮียพุทธจะมีลูกไหมครับก็ต้องมีสิแต่งงานมีเมียต้องมีลูกสิเธอโอ้ยเขาจะแต่งงานกับคุณแม่จุ๋ยอยู่แล้วเธออ่ะหายคำถามแล้วนะหายไปแล้วต่อไปตุนแม็กจะดังไหมคะโดยเฉพาะตุนดังอยู่ในระดับนึงแล้วแม็กก็จะดังพอก็ดังสองคนดังเกือบเท่ากันเลยมันจะมีเลื่อมๆกันหน่อยซีซั่น2เดี๋ยวก็มาเขาเตรียมทำอะไรไม่เสร็จเนี่ยเพราะกระแสซีซั่น1ดีมากไอ้ Together with Love อยู่เลยน่ะออฟมีมิสซามไหมกอบอไลโอ้ยหายไปแล้วถามมาไวมากเค็มไวมากก็ God Bar เดี๋ยวจะมีการไลค์คู่กันแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งและเป็นเรื่องของการโปรโมทแต่เรื่องความคู่ส่วนตัวก็มีบ้างแหละแต่ว่าอยากดูอะไรไปดู IG ดีกว่าคิดถึงสิ่งแล้วสิ่งถึงคิดไหมเขาไม่ค่อยถึงกันนะเพราะว่าเขาไม่นอกรู้นอกทางหรืออะไรมันเป็นสิ่งเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องการห่วงเพื่อนห่วงพี่ห่วงน้องในวงการจะมีคู่ชายเปิดตัวไหมในวงการจะมีคู่ชายเปิดตัวอีกหนึ่งคู่แน่นอนและปังมากเป็นนักร้องผิวขาวตีหล่อมากคนนี้ดังมาจากการประกวดเรียลลิตี้รายการหนึ่งอีกคนเป็นไฮโซดังจบปิดเรื่องพูดมากับคิมแต่งงานกันเร็วๆนี้ไหมคะมากับคิมย่างมากับคิมไม่มีข่าวแต่งงานเลยยังไม่มีเกณฑ์แต่งงานมากับคิมอาจจะปี64-65ไปแล้วประมาณนั้นหลังโอลิมปิกอีกครั้งนึงอ่ะ2020ก็2024หรือเปล่าซีรีส์วายใช่ปะคะบาร์ดอะบาร์ดคืออะไรอ๋อซีรีส์ที่บาร์ดจะเล่นเหรอไม่ใช่ซีรีส์วายเป็นซีรีส์ชายหญิงปกติแหละแต่แค่มันเป็นซีรีส์ของที่ดำเนินเรื่องจากผู้ใหญ่สองคนมาฟาดฟันกันแล้วก็เอาเด็กของเสียงก็แหละแบบอะไรเงี้ยมันเป็นซีรีส์แบบตีแผ่ชีวิตจริงของวงการบันเทิงสิงโตจะได้ออกซิงเกิลไหมคะอาจจะมีเพลงคู่เอาอย่างนี้ดีกว่าบอกเลยว่าซิงเกิลของสิงโตคนเดียวไม่มีหรอกอาจจะเป็นซิงเกิลอาจจะเป็นซิงเกิลคู่กับคิสที่ประกอบซีรีส์เร็วๆนี้ yes เยี่ยมชายหญิงชายบาร์ดอาจจะเป็นชายหญิงแต่ว่าของบาร์ดอาจจะเป็นแบบมันไม่ใช่ชายหญิงแบบคือไม่ใช่ซีรีส์วายแต่เป็นซีรีส์แบบเอาตัวละครดำเนินเรื่องพูดง่ายๆมันเป็นซีรีส์ตีแผ่ชีวิตจริงของวงการบันเทิงโดยที่มีผู้ใหญ่2คนเป็นคนดูแลเด็กทั้ง2คนทั้ง2โมแล้วก็มาปะกันเนี่ยเด็กโมหนึ่งเด็กโมหนึ่งโมซ้ายโมขวาก็มาตากกันเนี่ยของช่องวันรอดูเพราะว่าเขามี2ทีมนะนี่พูดไปเดี๋ยวก็หาว่าสปอยไปติดตามข่าวแล้วกันเดี๋ยวโดนฟ้องของช่องหนึ่งอะไม่ของช่องหนึ่งนะไม่ได้ชื่อของช่องหนึ่งไปดูเอาก็บอลนัดเจอ2-2ไหมมีก็มีบ้างแต่ถ้านัดเจอกัน2-2เนี่ยมันจะไม่ได้เจอแบบเฮ้ยโทรมา2คนแล้วเจอกันมันจะเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรอะมากันกลุ่มมาเยอะแล้วก็อาจจะไปปีกคุยกันสองคนแล้วแค่นี้ก็จบเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากไงอีกคนน้องก็ยังงงอีกคนพี่ก็เนาะมันแน่ๆใช่ปังแน่ๆซีรีส์เรื่องหนึ่งที่บาร์ดจะเล่นจะเป็นการร่วมมือกันของเรียกว่าตัวแม่ของวงการเลยสองคนแล้วก็เป็นโม1โมโม2โมแล้วก็มาสู้กันโดยที่มีเด็กต่างฝ่ายต่างโมมาสู้กันทั้งชายและหญิงก็ไม่ใช่ซีรีส์วายเป็นซีรีส์ชายหญิงแต่แค่มันเป็นแบบเป็นละครยาวหรือเปล่าหรือเป็นซีรีส์ค่อยว่ากันว่าจะเป็นกอดบาร์ดจะดีขึ้นไหมดีขึ้นเขาก็พูดเลยว่ากอดบาร์ดจะดีขึ้นกว่านี้อะไรอะไรก็ดีขึ้นเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์กอบอไม่นกใช่ไหมไม่นกจ้ากอบอไม่นกไม่แน่นอนไม่หมอกินน้ำสักหน่อยไหมคะกลัวคอแห้ง ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหยุดไรแล้ว
กบโปยังไงกบโปยังไงเหรออืมเย่เย่เย่เออหยุดหยุดถามแป๊บนึงนะขอไปกินน้ำแป๊บนึงรู้แล้วละครอะไรเฮ้ยนี่เงียบไปนะเดี๋ยวรอดูเขาเปิดตัวก่อนเพราะว่าไม่มีแค่ไม่ได้มีแค่บาสเราก็มีหลายคนอยู่ที่เป็นเจนใหม่ของช่องนั้นอะตีมีแฟนยังตีหลังจากโซตัสสิงโตจีผลงานอีกไหมก็จีม M25ไม่ทิ้งหรอกเขาก็ป้องงานให้เยอะเดี๋ยวเขาป้องงานให้อะบอกหน่อยเรื่องอะไรจะบอกหน่อยนะช่องอะไรไม่บอกสื่อเองส่งคำอะไรสักอย่างเอาหน่อยนะแม่หมอปุยังไงกบกบกบปุยังไงคือพูดง่ายเหมือนกก็คือกเนี่ยไม่กินน้ำละจะขอไปกินน้ำก็ไม่ให้กินหรือพิมพ์มาถามเนี่ยคือกเนี่ยปุยังไงใช่ไหมก็คือเขาก็เหมือนจะคัดราคาจะมาแล้วล่ะว่าเอ๊ะเราสองคนมีความรู้สึกแปลกๆนะอะไรอย่างนี้คือกก็โปะตรงที่การกระทำบ้างคำพูดบางประโยคอะไรเงี้ยส่วนซีรีส์บาสปีหน้าจ้ะแต่ปลายปีนี้อาจจะมีการแบบวางตัวแล้วเริ่มเปิดเริ่มแบบทำงานแล้วเพราะว่าพับโปรเจกต์ไปนานมากคือโดนอาถรรพ์นะคะกับพิศวาสเวอร์ชันบีนัมชิปอะที่ไม่ได้มีเล่นน้ำท่วมหรือว่าเกิดปัญหาต่างๆแล้วก็ไม่ได้พี่นุ่นวรนุชเล่นแทนเนี้ยแต่เรื่องเดี๋ยวพูดดิก็รู้ช่องมันสิหลอกถามดิว่าแต่ว่าซีรีส์ที่บาร์เจเล่นเนี่ยมันเป็นแบบพับโปรเจกต์ไปนานเพราะว่าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราต้องสูญเสียพระราชพิธีต่างๆหรือว่าอะไรแบบแล้วก็พับไปเยอะแล้วก็อาจจะเรื่องช่วงนี้ไม่พร้อมมากแสดงไม่พร้อมมากอะไรเงี้ยก็ห่วงไหมคะก็ห่วงละถ้าไม่ห่วงก็คงไม่ทำการอย่างนั้นหรือทำอะไรใส่ช่วงนี้เป็นการบึ้งตึงใส่กันอะอีเด็กก็แบบงองแงงองแงอีกอกอตกอก็บื้อเหลือเกินโดยอีนั้นหวานมานยาวที่ก็ไปอย่างเงี้ยเนาะเรื่องส่วนตัวเขาต่อเอาเรื่องอื่นบ้างสิกอเคยออกอาการห่วงบ้างไหมกอหึงบอไหมกอหึงไหมคะก็มีมากแซ่บมากแซ่บมากเรื่องอะไรพูดมาใครคะเราดูยังรู้เลยใช่แม่หมอพักได้ไหมค่อยมาต่อทำไมเสียงไม่มีใช่ไหมหรืออะไรเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาไปกินน้ำก่อนมาแล้วถามมาเลยอ่ะขอนั่งแป๊บนึงปวดหลังจริงเลยจริงอ่ะสายตากอห่วงมากเวลาบอลเล่นกับคนอื่นซิลพูดถึงซิลลี่บอลหน่อยแม่หมอนนี่แซ่บจริงๆเอาถึงพริกถึงขิงจะไปเต็มๆเลยกอบออืมก็อ่ะต่อกอบอนะก็คิดสิ่งจะมีไลฟ์ประมาณเดือนหน้าที่ไลฟ์แบบเดือนนี้สิมีไลฟ์หรือเปล่าแป๊บนึงนะอันนี้ไม่ดูรวงนะครับเพราะมีคนดูตารางเขาอาจจะกลางเดือนนี้แบบพี่พลพระราชพิธีไปก่อนอย่างเงี้ยหรืออาจจะเดือนหน้าเลยน่าจะเดือนหน้าแหละเพราะเดือนนี้ทุกคนพักงานกันเยอะมากคือกบเนี่ยขยี้กบก่อนอ๋อใช่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะแคปไปดราม่า กันได้เลยเชิญเพราะรู้สึกว่าถึงไม่บอกเขาแคปไปพี่คนเกลียดอ่ะมีคนเกลียดเยอะเราก็บอกพยายามบอกแล้วว่า
อ่ะต่อให้บุคคลดีร้อยเป็นต่อให้เป็นคนดีงามนางฟ้าอะไรเงี้ยคนมันจะแคปแล้วไปด่าก็มีแต่เอวาก็จะเลือกที่จะเจอปุ๊บแล้วก็บล็อกรายงานบล็อกอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อยากจะเอามาดูมันเครียดดูแล้วมันบั่นทอนตัวเองอ่ะเออก็จริงจ้ะเชิญเลยแฮปปี้ถูกไหมจริงเธอบางคนเราพูดดีเขาแบบเออพี่ขอร้องอย่าเอาแคปตัวไปด่าเลยนางก็แคปบางคนด่าแล้วก็หาว่าอุ้ยแรงเอ้าด่าก็หาว่าแรงพูดเพราะก็หาว่าตอแหลงงไหมชีวิตเป็นอย่างนี้เออจริงพี่จริงๆนะเอวจะมีคนเกลียดแต่มีคนรักนะเอ็นรักมีคนรักค่ะรักให้หมอคือความสุขเราขอบคุณนะคะจริงใครติดตามเอวาใครรักเอวาเอวาจะแคร์เขาแล้วให้ความรู้สึกเขาสังเกตว่าเอวาจะตอบทุกคอมเมนต์จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์รีทวิตแล้วกดถูกใจทุกคอมเมนต์เพราะว่าเราจะแคร์เขาแต่ใครที่ด่าเอดอนแคร์โนสนโนแคร์ช่างแน่มันเพราะว่าไม่ได้หาให้กินแฮปปี้จบปิ๊งต่อก็อดบาร์ต่อนะก็คือประมาณว่าของก็อดบาร์เนี่ยอันนี้จากไพ่นะที่หลังไมค์คุยกับคุณพี่ท่านหนึ่งมาขอบคุณจ้าก็คือประมาณว่ากอเนี่ยโป๊ะแตกคือด้านการกระทำบ้างคำพูดบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีถูกไหมส่วนบอเนี่ยก็งงๆว่าอ้าวสรุปนี่มากกับพี่น้องเหรอโอเคโอเคบอก็ไม่รังเกียจแต่แค่บอก็ยังงงว่าบอจะยังไงเอ๊ะบอชอบแบบจะชอบอย่างนี้เหรอบอยังเด็กอยู่บอก็งงๆจนสุดท้ายอ่ะมีข่าวว่าเขาเลิกกับแฟนบอก็อ๋อหรือเฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ยอะไรอย่างนี้จนมาบอก็เริ่มแบบโอเคโอเคอะไรอย่างงี้แต่พอมาอ้าวรีเทิร์นเหรอเฮ้ยมีข่าวมาว่าอ้าวอตกไปทำอะไรกับแฟนของตัวเองที่เขาเทตัวเองมาอ้าวจะกลับไปดีกันหรือยังไงแต่ก็มีข่าวมานะว่าแฟนเก่าของอตกที่เทอตกมาเนี่ยเขามีคนใหม่แล้วนะอตกจะเอายังไงแต่อตกก็ยังมีคอมเมนต์นะไปไลค์ไปกดถูกใจนะอะไรอย่างคืออะไรก็โอเคโอเคจนมาน้องบอก็อ้าวหรือเราจะคิดไปเองเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรตอนแรกน้องบอก็รอนะจำใช่ค่ะพี่ประมาณนั้นตอนแรกน้องบอก็อ้าวแล้วบอรอทำไมถ้าบอรอแปลว่าบอคิดบอคิดเดี๋ยวเขาหรอไม่เอาบอก็เลยพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเห็นไหมใช่สุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ที่ทุกคนเห็นก็คือคือสองคนนี้พยายามทำตัวให้ปกติพอเข้าหน้ากันเหมือนจะเข้าหน้าไม่ติดเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องคนสองคนน่ะให้เขาเคลียร์กันเองแต่เอว่าเคลียร์กันง่ายคู่นี้เพราะว่ามันก็งอนแบบงอนกันขิงขาดตะไคร้แบบงอนแบบไอ้นะขิงกล้าขาก็แรงอ่ะเออวันนั้นน่ะน่ารักดีเดี๋ยวเขาคงเคลียร์กันเองส่วนแฟนเก่าของอตกก็แฮปปี้นะก็ถ้านางก็แฮปปี้อยู่นางนี่น้องคือน้องบอใช่ปะน้องบอก็มีซัมติงแหละเพราะถ้าไม่รักหรือไม่มีความรู้สึกดีๆให้ก็คงไม่คิดมากขนาดนี้มันคงไม่น่างอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติไปคิดอะไรก็พี่น้องกันพี่จบเดี๋ยวอาจจะมองหน้าไม่ติดก็ปอก็ว่ากันไปแต่นี่แบบอาการมันออกชัดเลยไงก็ตามนั้นส่วนน้องนีแฟนเก่าของอตกที่เทอตกมาก็นางก็คนใหม่ไปแล้วไงนางก็เป็นเอกเทศไปแล้วเป็นเอกเทศไปแล้วมีคนใหม่ไปแล้วปล่อยนางไป100คนแล้วเนี่ยโอ๊ยเยอะจังเลยแฮปปี้ขอบคุณค่ะก็ไม่รำคาญบอหรอกชอบให้บอไงบอน่ารักก็มันน่ารักเด็กเนี่ยมันมีนะดีบอกแล้วน้องบอนะมันดีน่ารักจริงค่ะถ้าไม่คิดอะไรกันอาการคงไม่เป็นแบบนี้ทั้งคู่บึ้งตึงกันอยู่สายตากอบอชัดเจนใช่ให้ดูคือหลอกอะไรก็หลอกได้แต่หลอกด้วยสายตาหลอกไม่ได้ไม่มีใครหลอกด้วยสายตาได้หรอกนักแสดงหลอกไม่ได้เลยนักแสดงที่เขาแสดงเนียนเพราะว่าเขาต้องสูบวิญญาณบทนั้นเป็นตัวนั้นไงมันถึงเนียนมันถึงแบบแซบอะไรเงี้ยมีอะไรอีกไหมเนี่ยหายไปเลยทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องกอบอนะทุกเรื่องเลยจะซีรีส์วายดาราชายดาราหญิงนักร้องเออแล้วก็เดี๋ยวจะไลฟ์ศิลปินเกาหลีด้วยเพราะว่ามีโปรเจกต์ที่เพิ่งโพสไปเพิ่งทวิตไปก็คือ5วัน5ดอมเดี๋ยวต่อจาก5วัน5ดอมจะเป็น10วัน10ดอมศิลปินเกาหลีมาแน่ๆเมื่อจะเป็นบอยแบนด์หรือเกิร์ลกรุ๊ปไล่ตั้งแต่ EXO GOT7 มาแน่ๆ BTS TWICE มาแน่นๆแบบเอาให้แน่นเลยแล้วก็จะเป็นเดี่ยวๆแบบเช่นเราชอบ Yoon In Hee ก็จะดูกงยูก็จะดูโซจีซบ
จอินซองแล้วชอบแนวแบบนั้นนะหรือจะเป็นเจ๊กงฮโยจินก็จะดูแล้วก็จะดูผักโบกมใช่ปะผักโบกันปะก็เซเว่นโอ้มีคนหลังไม่มาหลายมาไม่เยอะหรอกแต่เราสึกว่าไม่ได้เขาขอมาต้องดูอย่างกระชาเต่าเราก็ดูคุณโอเอ็นดูน้องบาสมากไหมที่สุดคือบาสนี่เป็นหนึ่งในสามคนที่คุณโอรู้สึกว่าเออมันน่าเอ็นดูอ่ะแบบมันน่ามันไม่ใช่เอ็นดูเรื่องงานอย่างเดียวนะเอ็นดูแบบเหมือนลูกอ่ะคือคุณโอรักทุกคนแต่จะมีหนึ่งในสามคนที่คุณโอเป็นห่วงเพราะว่าอีกสามคนอ่ะรอดแล้วพูดง่ายสามคนที่พูดชื่อเลยคือคิมมอนคือเต้แล้วก็คือกอดสามคนเนี้ยลุงแหละคือแบบคือลอยลำแหละแต่อาตีบาสแล้วก็คอปเตอร์เนี่ยเขายังแบบยังเด็กอยู่ไงแต่สามคนข้างบนเนี่ยคือแบบพึบแล้วอะประสบการณ์แน่นแหละเขาก็เลยแบบเออปล่อยได้แล้วปล่อยได้คือไม่ค่อยจี้ได้มากแต่สามคนเขาจะอันเลิศแบบจะแบบเด็กๆอะเขาก็ต้องตบตีเขาที่เขาทางบ้างอะไรเงี้ยจะมีคอปเตอร์ที่โอเคหน่อยตรงที่เขาจะแบบฟังเข้าใจหน่อยแต่ว่าอาตีกับบาสเนี่ยเขาจะเป็นแนวแบบอะไรเงี้ยนะอันเลิศน่ารักแต่ทั้ง6คนเป็นโปรเฟสชันนอลเวลางานก็คืองานแต่นี่คือเป็นเรื่องของแบบการดูแลเรื่องส่วนตัวเวลาทำงานอย่างนี้ที่บูธที่ฟังพี่โอน่ารักมากเปิดชื่อเขาจะเขาฟ้องเราไม่ถามว่าหรออะไรอีกไหมกี่โมงแล้วเนี่ยอ๋อโอเค38กี่ถามไหมคะไม่ถามใช่ไหมไม่ถามหรอถามเปล่าเอ้าไม่เคยถามเลยอ้าวไม่ถามจริงเหรอเนี่ยอ๋อไม่ถามจริงหรออ่ะจะไอ้นี่นะกันวันนี้ดูนักโฆษณาดีกว่า5วัน5ดอมที่เมื่อไหร่ออตกอจะชัดเจนก็เร็วๆนี้แหละเดี๋ยวก็จะได้รู้กันนักขอโฆษณาก่อนแล้วกันเนาะ5วัน5ดอมที่เอดูไปที่เอดูไปตอนนี้จะมีเดือนเกี่ยวเดือนกัดปาแล้วก็ดอมแรกคือจะเป็นเดือนคือเดือนหมดเลยแล้วก็4นักแสดงกับบวกกับบาทเนาะเป็น6นักแสดงแล้วก็อันที่2คืออยู่โจเพิ่งดูจบไปแล้วก็มีพิเศษสเปเชียลก็คือกับบาทที่ดูไปเนาะวันนี้2คลิปเลย2ดอมเลยแต่อีก3ดอมที่เหลือจะเป็น The Face Main Thailand พรุ่งนี้ The Face ถ้ามีอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้แน่นอนเดี๋ยวจะโฆษณาตอน 9:00 นถ้าไม่มีโฆษณาแปลว่าเลื่อนนะถ้ามีโฆษณาแปลว่าใช่พยายามให้วันตรงที่สุดจะไม่อยากเลื่อนถ้าเกิดโฆษณาแล้วลงวันที่นั่นคือแปลว่าเอดูจริงๆแต่ถ้าเกิดไม่ดูก็คือจะไม่โฆษณาจะไม่มีการโปรโมทในชีวิตอะไรอย่างงี้หรือ Facebook ต่อมาดอมที่4ก็คือจะเป็น The Face All Star ที่กำลังจะมาในเดือนกุมภาส่วนดอมที่5จะเป็น Off Gun ดูให้แน่นอนเพราะมีคนขอมาก็ดูให้ส่วน The Face Man เนี่ยก็คือจะเจาะเลยแชมป์ Final War ทั้ง5คนทั้งแบบท็อป5ทั้ง5คนในฟินาลแล้วก็จะมีคนอื่นแต่ปะปายและใครอยากดูใครก็ส่งมาหลังไมค์ได้หรือว่าคอมเมนต์ได้แล้วก็เราก็หรือว่าทวิตมาตรงคอมเมนต์ได้ไอ้ก็จะแคปไว้แล้วก็มาดูให้อีกแน่นอน The Faceman นี่จะดูแจ็คเลยคือดูเราจะให้เกียรติแชมป์ก่อนฟิลิปและเฟนบอกอีก4ท่านก็คือจะเป็นอติล่าแมนแล้วก็โจเซฟกับเติร์ดส่วนแจ็คก็สะดุดแจ็คก่อนโอ้เกียรติความต่อตัวเองปากหน้าเปลี่ยนเรื่องให้ดีใช่ไหม The Face Man จบปุ๊บแล้วเขาจะมาดู The Face All Star เราจะมาทำนายกันว่าใครเป็นเมนเทอร์แล้วจะมีใครมาแข่งขันบ้างซึ่งไม่ผิดเราไม่รู้สปอยเราดูจากไพ่แล้วก็ทำนายจากไพ่ถามว่าไพ่บอกเลยบอกแล้วก็บอกลักษณะคนได้จะเป็นใครอะไรอย่างนี้แล้วก็ตีความกันว่าจะเป็นใครนะอะไรเงี้ยซึ่งเราดูจากไพ่เอไม่มีข่าววงในเลยเพราะเอไม่ได้อยู่วงในเป็นแค่ประชาชนคนนึงธรรมดาเท่านั้นจะครบครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะโอเควันนี้ก็สุขสนานการกับการไลฟ์พิเศษเขียนขาดตะไคร้เป็นประกวดวันนี้แฮปปี้คุยเมาส์มอยกันสุดฤทธิ์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะคะแล้วก็
ขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าใช้คำพูดไม่เพราะพูดจาหยาบคายหรือว่าใช้คำพูดที่พูดรัวพูดเร็วพูดติดขัดติดอ่างหรือแบบพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวเองเยอะเกินไปก็ต้องขอโทษทุกๆท่านทุกคนด้วยนะจ๊ะมีซีซั่น2ฟินแน่ตามนิยายเลยแหละตามนิยายที่ทุกคนอ่านมาอาจจะมีดัดแปลงให้มันแซ่บขึ้นเพื่อเพิ่มอรรถรสแม่หมอรับดูส่วนตัวนะแต่ว่าการดูส่วนตัวเนี่ยคือมันต้องดูตัวต่อตัวอย่างเงี้ยคือต้องมานั่งต่อหน้ากันเนี่ยแล้วก็ดูไพ่ดูลายมือคือก็ว่าประกอบกันไปแต่มันใช้เวลาดูนานคนนึงก็ประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็จะดูได้คือต้องเป็นที่สงบสงบซึ่งเองไม่ได้พามาบ้านเพราะบ้านเองไม่สงบเพราะบ้านแบบเป็นบ้าน2ชั้นแล้วแบบมีคนอยู่เยอะก็รู้สึกว่าถ้าจะดูเนี่ยจะเป็นร้านพวกกาแฟคอฟฟี่ช็อปหรือเป็นร้านอาหารร้านชิวๆร้านข้าวที่แบบเล็กๆหรืออะไรก็ได้ที่มันเงียบๆอ่ะเพราะเน้นเงียบออฟกันจะมีซีรีส์เป็นคู่หลักไหม50 50นะเพราะว่าทางสังกัดมันจะดันสวัสดีครับ I am from Russia my name is O มาจากรัสเซียเลยเหรอใครเล่นล่ะวันนี้สิทธิ์มีโอกาสโปะสูงมากอยากถามเรื่องกบตอบไปหมดแล้วกบไปย้อนดูคลิปเอานะขอโทษนะทุกคนสรุปไปแล้วสรุปไปแล้ววันนี้สิทธิ์มีโมเมนต์โอ้ขอบคุณอะไรคุณฮุยรัสเซียก็ดูหล่อรัสเซียจริงเปล่าอ่ะเทอมรัสเซียมีหรือเปล่าไม่ทันค่ะสรุปคิดสิงตีมีแฟนยังตีอ๋อตีโสดตีไม่มีแฟน 100% อยากให้มีซัมทิงกันมากกว่าพี่น้องรู้สึกต่อขชาบ้างอยากรู้เรื่องบาสโอ้หลายเรื่องเหลือเกินคือเอาง่ายดีกว่าเรื่องกอดบาสสรุปไปแล้วนะต่อขชาก็สรุปไปแล้วเหมือนกันคือเขาก็เป็นพี่น้องกันก็เป็นเพื่อนกันแฮปปี้ฟังทิงทองนิดหน่อยใช่ไหมหุยเขาพิมพ์ทายมาว่ะพี่หมอสรุปคิดสิงนี่คือมีซัมปิงรองแน่นอนถ้าจะบอกว่าคบกันก็ดูรุนแรงไปก็ค่อยๆให้เขาพัฒนาดีกว่าก็บอมาอัปเดตเรื่อยๆก็ดีนะคะช่วงนี้ก็ไม่แน่นอนลุ้นๆอยากรู้เรื่องโนริสรุปหน่อยกบหลังวันที่10จะได้หลังวันที่10กบก็จะมีความฟินให้ทุกคนเห็นออกมาก็จะมีแบบภาพแบบซับๆออกมาให้ทุกคนเห็นทั้งจากสื่อและหลังสื่อนะทั้งจากสื่อแล้วก็หลังไมค์ที่เขาไปถ่ายกันเองอะไรอย่างงี้ก็โนริสใช่มั้ยก็อยู่ค่ายเดียวกันแต่ก็มีงานแหละแต่ว่าเรื่องความฟินโนริสเนี่ยรอออฟกันเดี๋ยวรอนะเป็นดอมที่5เลยสุดท้ายไม่ทิ้งแน่นอนออฟการแม่หมอแซบค่ะขอบคุณจ้าก็หลังจากปิดคลิปไปมันได้ไลฟ์ไปคลิปเนี่ย1คลิป2คลิป3คลิป4มันได้อันนี้คลิปที่4รู้สึกว่าคนโดนด่ารัวๆเดี๋ยวต้องตามบล็อกตามรายงานตามบล็อกก่อนนะไม่เป็นไรถ้าใครด่าเราก็จะตามรายงานตามบล็อกไปทีละคนรู้สึกว่าเราจะไม่อ่านแล้วไม่ตอบโต้เพราะเคยอ่านแล้วตอบโต้มันพออ่านปุ๊บใครด่าอ่านปุ๊บแล้วมันทำให้เครียดแล้วก็ตอบโต้เข้าไปเกิดเรื่องราวใหญ่โตง่ายๆสั้นๆรายงานแล้วบล็อกจบเลยมีโอกาสสูงนะจ๊ะขอบคุณจ้าก็เดี๋ยวจะมีความแซ่บกว่านี้เดี๋ยวจะไปทำเพจใน Facebook จะเอาแบบเอาให้แซ่บแบบจะให้ดังเพราะว่าเราจะทำนายแบบแซ่บคนที่คุยกับกระชาเป็นคนที่อายุเยอะกว่าค่ะนางไม่ค่อยไลฟ์เมนไอจีกันเลยก็ไม่รู้สิว่าต่างคนเขาคิดอะไรกันอยู่บทจะไลฟ์ก็ไลฟ์บทจะไม่ไลฟ์ก็ไม่ไลฟ์เป็นสไตล์เขาอย่างเงี้ยไม่หมอไม่ได้ดูบทสรุปกบเลยอ๋ออยู่บนหัวคลิปเดี๋ยวพอบันทึกคลิปลงไปก็ไปย้อนหลังดูกันนะจ๊ะขอแค่กบมีโมเมนต์ฟินก็พอแล้วชอบไม่หมอเอ็มมากเลยชอบไม่หมอมากๆเลยค่ะสู้ๆนะคะทุกคนจ้ะขอบคุณจ้าอตกชอบไปเม้นโพสพี่คิดก็นางซิดกันเพราะว่าโอกาสที่อตกจะไปมีผลงานกับ GMTV สูงมากเพราะอตกไม่เป็นอิสระจุดตอนนี้แม่หมอพูดดีมากขอบคุณจ้าก็บอจะลงรูปคู่ใน IG ตัวเองไหมคะก็มีโอกาสสูงนะ
เพราะแต่ก่อนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ไม่ลงรูปคู่ตอนนี้มันไม่มีแล้วอะก็ไม่แน่เป็นสิทธิ์ของเขาน้องอยากมีรูปคู่ก็เถอะต้องถามน้องด้วยเพราะนั้นก็แสงงอนแสงกระชากอารมณ์เหมือนกันนะน้องบอเนี่ยอรกอก็เบื่อนะทำเพจเร็วๆนะคะรอติดตาม Facebook ที่จะมีเพจอยู่แล้วเป็นกลุ่มปิดแต่รู้สึกว่ากลุ่มปิดเนี่ยมันทำอะไรไม่ค่อยได้ตรงที่เราไม่ค่อยได้มาไลฟ์เราไม่ค่อยได้ไปลงข่าวอะไรเลยแต่ถ้าเกิดมีเพจเนี่ยเราก็จะสามารถใช่ถูกต้องบอจะแข็งถ้ามีเพจเนี่ยเอวาก็จะสามารถไลฟ์ได้หลายได้ทุกวันคือจริงมันก็ไลฟ์ได้ทุกวันแหละแต่แค่ไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆลงไปมีอะไรสนุกๆให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีทำชิงรางวัลอะไรๆขำๆสนุกแบบเป็นแนวแบบความสุขความฟินคือเข้ามาในเพจมันมีความสนุกอะไรเงี้ยอยากให้รู้สึกว่าเข้ามาแล้วมีความสนุกเกี่ยวกับเรื่องการติดตามศิลปินดารานักแสดงนักร้องทั่วโลกทั่วประเทศทั้งไทยประเทศเลยอะไรเงี้ยแล้วจะมีดวงไลฟ์สดอะไรเงี้ยแฮปปี้เพราะว่าเพจ Facebook นี่จริงก็สร้างแล้วแต่แค่ตอนนี้มีคนประมาณ20กว่าคนแล้วก็ไม่ได้ลงรูปไปเลยลงแค่รูปหน้าปกเพราะว่ายังไม่มีเวลาทำเลยอะแล้วก็จะพยายามรวบรวมคลิปตั้งแต่อดีตตั้งแต่เอเคยดูไว้เมื่อปี5558เลยเนี่ยเอ๊ะจะป่ะปี58หรือปี59น่าจะปี5 58 59มั้งรวบรวมคลิปทั้งหมดมาให้ดูทั้งจากนิกเพจกลุ่มเก่าแต่มันคงยากอ่ะก็จะลองทำดูว่าทำได้ไหมเพราะบางคลิปไลฟ์สดบางคลิปมันก็หายไปแล้วเนี่ยไอ้ก็จะพยายามลากลงมาแบบเอามาอยู่ในเพจเราให้เยอะที่สุดอย่างเงี้ยถ้าบอหยุดกอมีอึ้งแน่หยุดไรหรออยากรู้จ้าไว้กับตันนะแม่ไว้กับตันโอกาสใช้งานคู่ช่วงนี้น่าจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าทางไว้นี่ก็ละครแน่นมีละครซีรีส์แน่นมาก GMTV ดันสุดฤทธิ์ส่วนทางกับตันก็เหมือนกันคือตอนนี้ไว้ดันเป็นพระเอกเลยอะที่มีข่าวมานะที่รู้ข่าวที่ข่าวมาส่วนกับไว้เนี่ยก็โอเคอยู่นะอยู่ที่ว่าเขาจะโอเคกับงานที่เขาได้รับไหมมีบ้างณช่วงนี้อาจจะน้อยลงเพราะว่ามีซัมติงกันอยู่ถ้าบอไม่สานต่ออะบอไม่สานต่อหรอมันก็ยากนะเพราะถ้าบอไม่สานต่อบอก็ต้องไม่สานแต่ตอนนี้สิตอนนี้บอมานั่งกระวงกระวายใจอยู่แปลว่าบอคิดถ้าคนมันไม่คิดอะไรมันก็จะเฉยๆไม่ต้องกระวนกระวายใจก็คุยปกตินี่มันออกการเลยอ่ะมันแปลว่ามันคิดอะสิถ้าน้องบอชอบพีคน้องขอบยากมากเลยอ่ะนางสิได้ความสามารถนางน้องนางเคยเป็นกดสตาร์นะนางเต้นเก่งร้องเพลงเก่งแต่แบบเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทำให้นางไม่ได้ไปสุดเกี่ยวกับเรื่องเป็นศิลปินอ่ะคอปเตอร์เนี่ยเชียร์อัพนางอยู่นะแล้วพวกเราก็จะหัวอกคนอยากเป็นศิลปินเหมือนกันอตกไม่ชัดเจนนะช่วงนี้นะแต่อีกไม่นานแหละเพราะว่าน้องนีที่อตกไปเหมือนไปคุยกิ่งคุยขาอยู่เนี่ยเขาไม่เอาน้องอตกแล้วจ้ะเขามีคนใหม่ไปแล้วเมื่อไหร่กอจะโสดจริงๆตอนนี้กอโสดจริงๆแล้วแค่น้องนีมาบ้วนเวออตกก็เลยถลาไปแต่พอสุดท้ายน้องนีไม่ได้อตกก็ต้องก็ทำใจแหละนะอย่างว่าคนมันลืมยากอะเธอไม่ใช่แค่พี่คิมค่ะถ้าน้องบอชอบพี่คิมไม่น้องบอเขามองพี่คิมเป็นพี่ชายที่แสนดีมากเขาคุยกับคิมทุกเรื่องสงสารบออืมคิมเขาไม่ได้คิดอะไรกับน้องบออืมคิมเขารักน้องบอเหมือนน้องคนหนึ่งแบบรักมากๆส่วนบอก็เห็นเป็นพี่ชายที่แสนดีที่ปรึกษาได้ทุกสิ่งeverythingเขาไม่ได้มีซัมติงกันคู่เนี้ยน้องบอก่อนกับพี่คิมเนี่ยแฟนนะเว้ยจะลืมได้ยังไงถูกต้องเขาก็แบบแล้วยิ่งแฟนมาแบบมาเว้นเวอร์แบบเฮ้ยหรือจะมาคืนดีกับเราถูกไหมเป็นใครๆก็ชื้นใจไหมถูกปะเขาก็เลยถลาไปคุยไงแต่สุดท้ายนางน้องนีนั่นน่ะมีคนใหม่ไปแล้วแต่แค่คนใหม่อาจจะทะเลาะน้องนีอยู่หรอน้องนีถึงแบบกลับมาหาคนเก่าสุดท้ายเขาก็เลือกคนใหม่เพราะคนใหม่มันติดถูกทุกข้อที่น้องนีอยากได้ในอุดมคติของน้องนีพี่ชายที่แสนดีมากเลยค่ะแม่ตีพอเต้เออนะเลิศเออคิดได้แล้วชอบอ่ะถูกพ่อพูดตรงๆเลยเขาไม่เลือกก๊อตเพราะถ้าเขาเลือกก๊อตเขาจะไม่มีคนอื่นถ้าผู้หญิงคนนี้เลือกอตกเขาจะไม่ทิ้งอตกไปหาผู้ชายคนใหม่ถูกไหม
เออก็โศกนะพี่โทรมันก็แหละก็อย่างว่านะคนมันลืมยากตีตีน้องนี่อย่าไปตีเลยให้นางรับกรรมของนางไปเถอะทำให้คนเสียใจสงสารทั้งกอและบอสุดท้ายเขาสองคนก็จะเข้าใจกันเองแหละโอ้ยผู้หญิงคนนี้เอาเรื่องอยู่แหละเธอดูเฮงก็รู้แล้วแซบอยู่แหละไปมีดน้องนอนน้องนอนด้วยกันนางงอนกันไหมมีงอนแน่ๆแหละเขาก็มีซัมติงมาสักระยะหนึ่งแล้ว2เดือนแล้วมั้งเนี่ยบอจะดีขึ้นเร็วๆนี้ไหมดีขึ้นสิเพราะว่าเวลามันเป็นยารักษาใจที่ดีที่สุดทั้งบอและกอเลยอยู่ที่ว่าใครจะหลุดพ้นจากห่วงแห่งความช้ำใจได้เร็วกว่ากันซึ่งบอหลุดพ้นได้ง่ายกว่าเพราะบอเขาไม่หนักหนาเท่ากอกอนี่นะพูดสงสารออตกอตอนแรกงงนะออตกอคืออะไรอ่ะก็พยายามหลังไปถามเธออายมากเธอออตกอคือใครอ่ะออตกอมันจะย่อมจากอะไรคือเขาจะว่าหมายถึงก๊อดเขาก็อ๋อออตกอคือก็เลยเป็ดอ๋อโอเคมีใครส่งมาเลยอะอุ้ยชั่วโมงแล้วเด้ออุ้ยจะ3ทุ่มแล้วนะเอาง่ายให้3ทุ่มอีก7นาทีจะปิดไลฟ์เพราะว่าพักผ่อนบ้างแล้วก็จะไปดูดวงให้ศิลปินหลังไมค์เพราะว่ามีคนทักมาแหละอันนี้เป็นบอกไม่ได้พยายามเพื่อว่าดูดวงพระเอกช่อง3อยู่คนนึงมีคนหลังไมค์มานางเอกช่อง7ดูไปแล้วแล้วก็วันนี้พระเอกช่อง3คือดูจริงจังอ่ะคือการดูศิลปินไม่ใช่แบบเฮ้ยเปิดไพ่ดูเฮ้ยดูทุกเรื่องคือหลังไมค์เนี่ยเอจะดูเรื่องส่วนตัวเขาด้วยเกี่ยวกับเรื่องแบบชีวิตส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งแฟนคลับก็อยากรู้เราก็ดูมาให้แต่แค่จะบอกว่าถ้าไปเผยแพร่เนี่ยไม่ต้องให้เครดิตไม่เหมาะเอวานะเผยแพร่เองเรื่องจะเกิดขึ้นจริงไม่จริงจะแม่นไม่แม่นก็แล้วแต่คุณเพราะเอดูจากไพ่เท่านั้นพระเอกก็ไม่ได้รู้จริงอะไรขนาดดูจากไพ่คุณถามคำถามมาให้เอดูก็ดูอะไรเงี้ยส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายไม่เก็บตังค์จ้ะเพราะว่าดูฟรีเราจะเก็บตังค์ค่าครูต่อเมื่อเราดูให้กับคนที่เขาลำบากแบบอยากให้เราช่วยเหลือแบบนำทางหรือว่าให้เราชี้แนะสิ่งที่เขาต้องการตัดสินใจจริงๆคือการดูตัวต่อตัวไปมีดต่างประเทศทำไมน้องบอชอบปากแตกคะอาจจะอากาศหนาวแล้วแบบปากบางบางคนแบบริมฝีปากบางแบบก็เป็นริ้วๆเรื่อยๆซิปๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนริมฝีปากเปราะบางอะไรคุณพี่น้องว่าอย่างนั้นนะคะดูแรดเลยอ่ะเก็บตัวเองอีก7นาทีนะจะปิดไลฟ์ไม่มีใครถามอะไรนี้ก็จะปิดอะไรนะเริ่มไม่ไหวแล้วมึนๆเดี๋ยวจะไม่มีแรงดูมันจะไปดูพระเอกช่อง3สักคนน่ะบอกไปให้ก็ได้พระเอกช่อง3คนเนี้ยเรียกมาละครมีกับช่องไปเรื่องนึงแหละเออแล้วก็สปอย The Face Men เอ้ยไม่ใช่สปอยมีคนสปอยมาให้ฟัง The Face All Star แล้วก็รู้จริงไม่จริงนะมีพี่ท่านนึงสปอยมาให้เราฟังว่าซีซั่นพิเศษที่เขาทำในเดือนกุมภาเนี่ย The Face All Star Thailand เนี่ยเมนเทอร์ก็จะเป็นคนแบบแซ่บส่วนคนที่มาแข่งก็ใครที่มาเดินแบบวันนั้นอ่ะก็นับหัวกันเองว่ามีใครบ้างบาจะมีแก๊งเพื่อนในวงการคนอื่นไหมคะมีเดี๋ยวบาจะมีแก๊งเพื่อนที่เป็นเจเนเรชันใหม่จากช่องหนึ่งโอเคแล้วก็ ทีม MTV ก็มีโอกาสสูงเพราะว่าเขาโคลอยู่อะในตึกนั่นแหละกอหลุดปากตอนไหนคะแม่หมอกอหลุดปากหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่ากอหลุดการกระทำกอหลุดความรู้สึกออกไปไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราชอบอ่ะคงมีอย่างนั้นหรอกแต่บางอย่างมันแสดงให้รู้แล้วน้องบอก็ซึมซับไปเรื่อยแล้วก็อ้าวมันมากกับพี่น้องนี่อย่างเงี้ยประมาณนั้นอ
คำถามไม่มีอะไรใช่มั้ยคะคำถามไม่มีเลยอ่ะจะไปแล้วนะโอเคนั้นทิ้งท้ายคลิปแล้วขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณมาที่ขอบคุณหลายรอบมากเลยนั้นเอาสั้นๆแล้วกันถ้าเกิดเอวาทำกริยาไม่ดีหรือว่าใช้คำพูดผิดพลาดอะไรไปขอกราบขออภัยมาณที่ด้วยทุกๆคนเลยแล้วเจอกันพรุ่งนี้ The Faceแล้วเจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไลฟ์หรือเปล่าต้องดูอีกทีนึงสภาพอากาศแล้วก็ดูเรื่องการทำงานด้วย The Face Main Thailand ดอมต่อไปดอมที่3แน่นอนกับโปรเจกต์5วัน5ดอมจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายแล้วเจอกันนะบ๊ายบายซีสแล้วเจอกันเมื่อชาติต้องการแล้วก็ที่สำคัญดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เมื่อเอไลค์คลิปไป4คลิปดราม่าแน่ๆดอนแคร์ถ้าใครด่าอะไรมาก็แค่ไม่รู้บ้างนะจะตามบล็อกถูกตามรายงานถูกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครด่าเราบ้างมันเยอะเหลือเกินแต่ก็โอเคไม่เป็นไรใครด่าแล้วก็โดนสโนว์แคร์เนาะขอแค่ด่าได้แต่อย่าแรงห้ามด่าถึงพ่อถึงแม่ด่าเพศสภาพฉันไม่ยอมนะสลับไปได้ด่าคำหยาบคายไปหมดอย่าด่าพ่อแม่อย่าด่าเพศสภาพอย่าด่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันนับถือเท่านั้น3อย่างนี้อย่าด่าได้เลยบ๊ายบายขอบคุณจ้ารักนะใครรักเอก็รักนะรักเหมือนเดิมรักทุกคนแล้วก็จะประพฤติตนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบกฎเกณฑ์กติกาที่เรียบร้อยและคงเส้นคงวาแบบนี้ตลอดไปจะพัฒนาการพูดให้ดีขึ้นพัฒนาน้ำเสียงที่ใช้หรือทักษะในการใช้คำพูดที่ดีขึ้นกว่านี้ส่วนศาสตร์การทำนายดวงชะตาจะเปลี่ยนไพ่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเปลี่ยนไพ่แล้วรู้สึกว่าพรหมยานนานมากเป็นปีๆแล้วไม่จะเปลี่ยนไพ่ยิปซีบ้างหรือจะเปลี่ยนเป็นไพ่อลาเคิลบ้างอะไรอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์แซ่บๆอะไรอย่างนี้ตามมาหลังๆมาเนาะบ๊ายบายเจอกัน